เราลองคิดดูว่าทำไมเราศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่แข็งแรงไม่เต็มที่ไม่ต้องมีเหตุสิทำไมคนอื่นเขาศรัทธาเขากล้าข้ามน้ำข้ามทะเลมาเอางี้พระมหากัปปินะพระเจ้ากัปปินะเนี่ยพอได้ยินคำว่าพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วทิ้งราชบัลลังก์เดี๋ยวนั้นเห็นราชบัลลังก์เหมือนก้อนเสลดติดปลายลิ้นแล้วก็เห็นพระเจ้านี่ทำไมเฉยๆล่ะทำไมเฉยๆอ่ะอันนี้จะได้รู้ว่าอดีตคืออะไรเนี่ยการประมวลสัตทินทรีย์ไม่แข็งแรงนี่เป็นอย่างนี้เมื่อมาสนทนากับโยมผู้ชายอยู่ที่พักใกล้ๆแล้วก็ฟังกว่าจะเป็นพระเจ้าแต่ฟังแล้วสิมันก็ยังเข้าไม่ถึงเห็นไหมแสดงว่าอดีตเหตุมันเป็นอะไรเนี่ยอดีตเหตุสั่งสมมาไม่แข็งแรงนั่นเองโยมฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวอย่างเนี้ยจึงไม่ควรประมาทจริงๆแสดงให้เห็นชัดว่าทำไมคนบางคนก็กล้าเยอะแยะบวชเสร็จอ่ะทำไมเขามุ่งมั่นสูงกว่าเราเยอะแยะแสดงว่าอดีตเหตุก็แข็งแรงบางคนก็ศึกษาพระธรรมก็เข้าใจปุ๊บ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 เลยทำไมเราศึกษาทำไมนานเกินอ่ะอันนี้มีทั้งนั้นเลยอดีตเหตุทั้งนั้นแหละมาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยโยมมันไม่มีอะไรฟุกขึ้นมาหรอกทำไมเราถึงซึมเศร้าเหงาหงอยเศร้าส้อยโงกง่วงผิดปกติไหมกล้าที่จะมาทำบาปต่อหน้าพระศาสดาทำไมถึงกล้าทั้งที่เรากำลังจะสวดมนต์ที่เทียบขอขมาแล้วก็จะนอบน้อมท่านเนี่ยทำไมให้บาปแทรกได้อันนี้บ่งบอกถึงอะไรสัตทินทรีย์ไม่แข็งแรงพระเจ้าบอกว่าปล่อยให้ศรัทธามาเถอะแต่เราไม่ปล่อยยิงเอาสิแล้วก็ดึงก็ไว้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เราจะตื่นเต้นเต็มที่เลยอ่ะลองเปลี่ยนเป็นบรรยากาศเป็นร้องรำทำเพลงสิทุกคนจะกลายเป็นตื่นตาตื่นใจขึ้นมาเลยนี่เป็นเพราะอะไรนี่เราจะเห็นชัดเลยว่านี่ไงสภาพใจเราเนี่ยเราเดินกุศลยังไม่ค่อยได้เราจะได้รู้จักโอ้นี่ไงเราได้แค่เนี้ยเราจะได้ไม่ท้อใช่ไหมจะได้เพียรพยายามที่ขัดเกลาก็เร่งกระตุ้นถ้างั้นมันก็มาแทรกมากดเราอยู่นั่นแหละทีนมิท้าเนี่ยมันมากดตลอดเวลานะมันก็มากดมันกดอะไรทำให้ชาวนะที่เป็นกุศลมันไม่เดินมันไม่เกิดขึ้นมันก็ปิดอยู่นั่นแหละเอางี้ว่าอนาถาปิฎกาพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมท่านนอนไม่หลับท่านจะไปเฝ้าให้ได้ส่วนราชคฤหัสถ์เศรษฐีก็บอกว่าอย่าไปช่วงนี้เป็นเวลากลางคืนท่านตื่นเต้นท่านนอนไม่ได้ตั้งแต่6โมงยัน4ทุ่มนอนไม่หลับปีติเกิดถ้าว่าปีติเกิดแต่ศีรษะยันเท้าจากเท้าถึงศีรษะจากซีกทั้งนี่นะ2ซีกนี่ไปหมดเลยเนี่ยมือไปหมดแล้วปีติเกิดหมดเลยลุกอยู่ตลอดเวลาปีติเกิดขึ้นตลอดเวลานอนไม่ได้แล้วทำไมเราสวดมนต์อย่างนี้เราจะนอนให้ได้เป็นเพราะอะไรอ่ะมันต่างกันเลยไหมเนี่ยต่างโดยสิ้นเชิงนี่บ่งบอกไงเนี่ยนี่แสดงไม่มีเหตุปัจจัยฉะนั้นเรารู้อดีตเหตุเราบกพร่องเนี่ยปัจจุบันเหตุต้องแข็งแรงกว่าเดิมกว่าคนอื่นให้เยอะใช่ไหมเรารู้อดีตเหตุเนี่ยเราอ่อนแอถ้าเรายิ่งไปปล่อยปัจจุบันเหตุให้อ่อนแอไปอีกยุ่งไหมยุ่งเลยฉะนั้นต้องแข็งแรงต้องตั้งมั่นต้องเพียรพยายามไม่มีการบรรลุธรรมอะไรที่มันจะได้มาโดยการอ้อนวอนอย่างนี้หรอกแต่มาด้วยการประกอบความเพียรนั่นแหละโยมไหวไหมไหวหรือเปล่าฮะไหวใช่ไหมนี่ทำไมสลึมสลือจะไปไหวฮะเรื่องสลืมแปลกๆใช่ไหมมาเอ๊ะเขียนสวดไปนี่พวกเราหลับเป็นครึ่งห้องไปเลยมาก็นึกเงี้ยนะแต่จริงๆคนอื่นก็ไม่ได้ขึ้นนี่ก็ไม่รู้กรรมอะไรมาก็ไม่รู้มาไปบรรยายที่ไหนมีแต่คนหลับแล้วให้เห็นอยู่เลยแสดงหรือเป็นกรรมของใครก็ไม่รู้เนี่ยฮะแปลกจริงเนี่ยขนาดสวดมนต์ก็เห็นคนหลับก็แปลกจริงจากคูวิญญาณอกุศลมาเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะมาอยากเห็นที่คนเขาเจริญกุศลใช่ไหมก็นี่ที่กำลังเล่าเนี่ยอนาถาไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเนี่ย
แต่ท่านไม่ง่วงนี่ที่กำลังเล่าอยู่เนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงอะไรเนี่ยเพราะสัตว์ทินทรีย์มันอ่อนแอนั่นเองแล้วจากหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยท่านไม่นอนใช่ไหมนอนไม่ได้จากสี่ทุ่มถึงตีสองก็นอนไม่ได้ไม่ใช่ฟุ้งนะบางคนนอนไม่ได้เพราะฟุ้งนี่ไม่ใช่เลยท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านรักพระพุทธเจ้าท่านอยากไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอช่วงปัจฉิมยามเนี่ยท่านลุกอยู่นั่นแหละลุกอยู่นั่นแหละน่ะเข้าน่ะเข้าพอปัจฉิมยามเนี่ยไม่ไหวแล้วปีติออกมาหมดเลยออกมาจนแสงสว่างออกจากกายท่านน่ะอย่าลืมนะโสมนัสใช่มั้ยลองดูท่องดิโสมนัสสังขารทั้งน่ะญาณสัมยุตตังอสังขาริกังน่ะเอาสิในนั้นมีปีติมั้ยนั่นแหละปีติที่เป็นนามธรรมนั่นแหละขับเคลื่อนรูปธรรมที่เป็นจิตตชรูปพองจนแสงออกมาเลยพอแสงออกมาเบ็ดเสร็จท่านเดินออกโอ้อยู่ไม่ไหวแล้วพอตีสองท่านเดินไม่ไหวแล้วท่านอยู่ไม่ไหวท่านจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมท่านอยู่นอกเมืองนะท่านอยู่ในเมืองท่านจะออกนอกเมืองนะพระเจ้าประทับอยู่นอกเมืองไอเชตวันอยู่นอกเข้าไปราชคฤห์ราชคฤห์ในอยู่นอกกรุงราชคฤห์อยู่นอกมันจะมีกำแพงอยู่นอกวัดเวรุวันเนี่ยท่านจะไปเฝ้าตรงนั้นแหละทีนี้เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ทนไม่ไหวต้องถอดกรประตูให้ได้เลยปกติเนี่ยนะท่านอยู่ชั้นเจ็ดเนี่ยเปิดประตูให้เลยดูที่เนี่ยท่านก็เดินลงมาเลยและในส่วนจริงก็เดินไปเรื่อยสภาพปีติก็เกิดขึ้นไปตามลำดับนี่พอออกนอกประตูเปิดนี่นะออกนอกเมืองประตูเปิดให้นี่นะเพราะเทวดาเนี่ยเทวาอนุภาพนี่นะท่านเดินไปเหยียบศพที่หนึ่งศพที่นอนเกลื่อนเนี่ยนะในป่าช้าเหยียบศพที่สองพอเหยียบศพที่สามแล้วพอท่านเหลียวไปเห็นใช่ไหมปีติที่มีกำลังก็ลดไหมลดกลัวไหมเดี๋ยวนี้กลัวถ้าอย่างเรากลับไหมกลับแต่ศพแรกแล้วใช่ไหมอย่างเราก็กลับแต่ศพแรกแล้วไม่ใช่ศพที่สองสามหรอกเทวดาก็ทำไมเทวดาช่วยเพราะการไปในครั้งนี้ของท่านจะบรรลุเป็นพระโสดาบันถ้าใครช่วยแหวกทางให้พระโสดาบันอานิสงส์มากไหมมากสิท่านถึงทำไงเทวดาเนี่ยถ้าอย่างเราก็ทำให้แบกให้ยังแบกเลยใช่ไหมถ้ารู้ว่าท่านผู้นี้จะบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นพระนี่นะมาจะแบกทั้งคืนเลยให้ท่านบรรลุบนบ่ามาเนี่ยใช่ไหมอย่างเรากล้าไหมมีอุบาสกท่านหนึ่งนะไปเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงในป่าหมดแรงอยู่นอนหายใจระลวยเนี่ยท่านก็ไปพิจารณาดูเออเนี่ยเอาเขาไปถามท่านทำไมไม่เอามะม่วงกินแล้วท่านไม่มีแรงเนี่ยโอ้อุบาสกไม่มีคนประเคนเอามาก็กลัวกุศลศีลก็เอามาจะขาดเนี่ยของไม่ได้ประเคนเอามารับฉันไม่ได้อุบาสกก็ทำบีบอาหารถวายบีบน้ำมะม่วงใส่ปากเพราะหลังตอนเย็นนี่ก็เป็นทำเป็นน้ำปานะบีบใส่ปากท่านนะท่านก็ดูดน้ำนะแล้วเขาก็แรงก็มีใช่ไหมเดินก็ยังไม่ไหวพอมีแรงไปเสร็จพอจะหักนะท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะเนี่ยท่านกับวาสก็แบกเสบาเดินไปจะไปส่งท่านก็มาพิจารณาท่านผู้นี้ไม่ได้เป็นญาติของเราไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้เป็นตาเป็นปู่ตาย่ายายเป็นลุงเป็นไม่ได้เอ๊ะทำไมเขาศรัทธาเราขนาดแบกลงจากป่าอย่างขนาดนี้นะโอศีลไงแม่ศีลไม่ขาดโอ้ตั้งแต่บวชมาเนี่ย50ปีแล้วเราไม่เคยเลยศีลไม่เคยขาดไม่เคยด่างไม่เคยพร้อยไม่เคยทะลุไม่เคยไปรู้เลยว่างั้นนะพอพิจารณาเบ็ดเสร็จนี่เห็นไหมศีลานุสติเกิดแล้วระลึกถึงกุศลศีลปราโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิสงบเกิดไหมความสุขโสมนัสเกิดโหผ่องเลยเนี่ยสมาธิเกิดให้ควรกุศลศีลอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเห็นความไม่เที่ยงของปีติเห็นความที่
ทุกข์ไหมสภาพของปีติก็มีการบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาปีติก็ไม่ใช่ตัวตนเลยแต่ก่อนไม่มีมามีขึ้นมาเนี่ยพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่แต่ปีติเท่านั้นนะหทัยวัตถุที่อาศัยของปีติซึ่งเป็นอุปาทายรูปและมหาภูตรูปสรุปก็คือว่าดินน้ำไฟลมที่ปีติอาศัยก็ไม่เที่ยงสีขีดรสโอชาธาตุเป็นต้นก็ไม่เที่ยงปีติก็ไม่เที่ยงเวทนาที่ประกอบกับปีติก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงนะทั้งสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์สรุปก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารยานไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นหัวผีพิจารณาวิจัยละฉันตราคะได้บรรลุ4มรรคบนบ่าวบาอสกเลยมั้ยโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามรรคสกทาคาผลอนาคามรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลเอาสินี่ไงกรรมฐานท่านเดินไหมเดินตรงบนบ่าบรรลุบนบ่าแล้วอุบาสกท่านจะได้บุญไหมแบกปุถุชนยับแบกจนถึงแบกพระอรหันต์โอ้โหอานิสงส์มากนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมเวลาเขาน้อมอาหารถวายก็ถึงอัดตั้งอัตยาสัยว่าถ้าอาหารมื้อนี้เป็นปัจจัยแก่การประชุมมากของท่านผู้นี้ได้โอ้โหบุญมากเราก็เอาบางทีพิจารณาเวลาจะรับประทานอาหารพวกนี้เนี่ยนะคนทำอาหารจะได้อานิสงส์บ้างเอากันสักมรรคได้ไหมเนี่ยต้องเป็นมรรคดีนะต้องสัมมามรรคนะไม่ใช่มิจฉามรรคนะถ้ามิจฉามรรคก็ยุ่งเลยใช่ไหมฉะนั้นรับประทานอาหารต้องวิจัยไหมต้องวิจัยต้องน้อมไม่ให้กิเลสเกิดแล้วแต่เนี้ยพอเราเข้ามาเพราะจะต้องมีการปฏิบัติทุกเรื่องใช่ไหมจะต้องวิจัยทุกเรื่องไหมต้องวิจัยทุกเรื่องแม้ที่อยู่ต้องวิจัยไหมต้องวิจัยไม่ให้กิเลสเกิดไม่ใช่โอ้โหกิเลสเกิดเพราะที่อยู่ตลอดไอ้คับแคบบ้างยุงเยอะบ้างอะไรบ้างไม่ใช่จริงๆนะที่อยู่จะเยอะขนาดไหนก็แค่หลับแค่นั้นเองมีอะไรหรอกใช่ไหมเพื่อจะได้ประกอบทำให้ร่างกายนั้นน่ะพักผ่อนขึ้นมาจะได้ตั้งความเพียรต่อเราไม่ใช่มาจมอยู่กับการนอนใช่ไหมเพราะการนอนก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์นะผวังเนี่ยเป็นทุกข์สับติดกันยินดีพอใจในการนอนใช่ไหมไม่นอนก็ไปหาหมอมานอนไม่หลับเพราะไม่เข้าใจไงจริงๆเนี่ยสัตว์โลกไม่เข้าใจกันจริงๆเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ควรรอบรู้ไปแช่แต่ว่าตื่นขึ้นมาฟุ้งซ่านนั่นให้นอนก่อนนะเพราะมันอยู่ที่จิตที่เป็นกุศลก็ไม่ได้ใช่ไหมท่านก็เลยให้นอนแต่ไม่ใช่จมอยู่กับการนอนอยู่นั่นนะเพราะเป็นทุกข์สัตว์นั่นเป็นที่ยินดีของสัตว์จะตายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยชอบนักเพราะว่านี่พบเนี่ยความยินดีในการนอนการยินดีในพวังหลายเนี่ยเข้าใจอย่างว่าเขาสวดแล้วเขาสาธยายแล้วเขาระลึกเอาขึ้นธรรมคุณได้แล้วนะคือต้องการให้เข้าใจต้องการให้เข้าใจแต่ละบทเนี่ยยังจะต้องทำความเข้าใจเยอะเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามตรงนี้เนี่ยนะไม่รู้จะตอบกันถูกหรือเปล่าเนี่ยนะเอามาไม่ค่อยมั่นใจเราสวดมนต์กันมาเนี่ยแต่ไม่ใช่ไปดูแคลนอะไรนะเอามาสมัยก่อนก็เป็นแบบเนี้ยคือสวดแล้วไม่เข้าใจอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยที่บอกว่าดูนิดนึงนะเดี๋ยวก็จะเลยตรงนี้ไปบอกว่าเป็นสรณะสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมบอกว่าข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล้าวแล้วก็ว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าเข้าใจไหมว่าทำไมเราจึงยอมเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรยอมวิวาสาตอบได้ไหมเราเป็นทาสกิเลสมานานแล้วเราไม่มีอิสระเลยเช่นอยากจะกินเนี่ยกิเลสมันก็บงการแล้วเอาไปกินด้วยอยากจะนอนกิเลสก็บงการไปนอนมันบงการหมดอยากจะไปเที่ยวทะเลอยากจะไปดูป่าไม้ภูเขาอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่มีอากาศดีๆหน่อยนี่เป็นกิเลสนะเนี่ยเป็นกิเลสอย่างนี้ถ้าพระศาสดาไปอยู่ที่อากาศ40องศาเราจะไปไหมเฝ้าท่านไหม
ถ้าท่านอยู่ท่านอยู่50โยชน์ไปไหมเดินนะไปหรือกล้าเดินไปวะโอ้น่าศรัทธานะท่านเนี่ยนะท่านถึงบอกไงบอกว่าถ้าพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนทำมากลัวจะไม่กล้าเดินนี่บางคนกลัวนี่จะเดินกลับกุฏิยังไม่กล้าใช่ไหมกลัวโทสะมันแรงใช่ไหมโทสะกลัวนี่คือโทสะนะแท้จริงจริงๆแล้วเรากลัวอะไรจริงๆไม่มีอะไรน่ากลัวเลยข้างนอกก็คือดินน้ำไฟลมใช่ไหมที่เราไปสมมติเราเป็นงูเป็นเสือเป็นจระเข้เป็นอะไรเนี่ยก็คือธาตุสี่ขันธ์ห้าไม่ต่างอะไรกันหรอกที่กลัวเพราะเราแยกไม่ขาดถ้าแยกขาดเมื่อไรเนี่ยเราจะไม่กลัวเลยก็เห็นพระโพธิสัตว์กลัวอวัยสัตว์ไหมกลัวเสือไหมไม่กลัวหรอกท่านอยู่กับเสือก็ได้คือเราเนี่ยยอมเป็นธาตุของกิเลสมานานถ้าโดยสำนวนมาใช้คำว่ากิเลสจิตหัวใช้มาตลอดถ้าเป็นงั้นจริงๆมันบงการตลอดจิตเราใช้ตลอดแล้วเราอยากจะกินอะไรอยากจะไปชมอะไรเราก็เลยพอมารู้คำสอนเราบอกไม่เอาแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็พระเจ้าจักเป็นทาสของพุทธญาณเท่านั้นพระเจ้าว่าอย่างไรเราจะทำอย่างนั้นพระเจ้าให้คิดอย่างไรเราก็จะคิดคือพระเจ้าสอนให้เราทำอย่างไรเราก็จะทำอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้เราพูดอย่างไรก็จะพูดอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้คิดอย่างไรเราก็จะคิดอย่างนั้นเขาตั้งแบบนี้จะไม่คิดตามกิเลสอีกต่อไปจะไม่พูดตามกิเลสอีกต่อไปจะไม่ทำตามกิเลสอีกต่อไปเข้าใจไหมชัดเจนไหมเดี๋ยวนี้ชัดเจนแล้วบอกเราจะเป็นทาสพระเจ้าถ้าขัดคำสอนพระเจ้าเราไม่ทำเช่นกายทุจริตเนี่ยพระเจ้าบอกอย่าทำอย่าทำกายทุจริตเนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเนี่ยอย่าทำเราก็จะไม่ทำเพราะเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าวจีทุจริตพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อเนี่ยอย่าทำมโนทุจริตคือโลภเนี่ยถีนมิทะเนี่ยอย่าทำพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าทำใช่ไหมเราเป็นทาสพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นทาสของกิเลสพยาบาทเนี่ยใช่ไหมมโนทุจริตทั้งหลายเนี่ยเห็นผิดเนี่ยอย่าทำเข้าใจยังเดี๋ยวนี้อย่าทำเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเธออย่าได้เลยทุจริต3เธอจงได้สุจริต3เธอถ้าเธอจะเป็นทาสของเราถ้ามองนี้จะชัดเจนไหมทีนี้นะก็คือเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่ใช่เอากิเลสเป็นหลักเอาความต้องการเอาใจเราเป็นหลักใจเรานี่เชื่อไม่ค่อยได้หรอกมันหลอกเรามาอย่างยาวไกลพอตั้งหลักถูกแล้วทีนี้จะได้แข็งแรงทางด้านจิตใจนี่เขาเรียกว่ายอมเป็นทาสของพระพุทธเจ้าและยังมีอีกคำหนึ่งพุทธเจ้าเขาจะเป็นทาสเนี่ยพุทธเจ้าเป็นผู้กำจัดทุกข์กำจัดทุกข์พุทธเจ้ากำจัดชาติทุกข์ได้ยังชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกาปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสแล้วก็กำจัดทุกข์ให้กับสัตว์ทั้งหลายด้วยเพราะสัตว์ทั้งหลายเชื่อพระองค์นั่นแหละบอกว่าอย่าเดินทั้งนั้นเนี่ยทุจริตเนี่ยมันอย่าเดินออกมาซะเข้าหาสุจริตพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าและทรงไว้ซึ่งประโยชน์อะไรคือประโยชน์สุจริต3เนี่ยคือประโยชน์อะไรคือไม่ใช่ประโยชน์อทุจริต3ไงพุทธเจ้าก็ดึงออกมาให้ออกมาจากสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์น้อมเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันและพบและทั้งพบถัดไปแล้วก็พบอย่างยิ่งคือการสิ้นทุกข์เห็นมั้ยมีใครบ้างที่เราหวังดีกับเราขนาดนี้บอกอย่าเดินเลยอย่าเคลื่อนพลไปเลยทางนั้นมันเหวทางนั้นมันอบายทุกติวินิบาตนรกจะเดินไปมาทางนี้มาทางนี้พระเจ้าก็ดึงมาบอกอย่าให้กามฉันทะเกิดอย่าให้พยาบาทเกิดอย่าให้ถีนมิทะเกิดอย่าให้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดอย่าให้วิจิกิจฉาเกิดอย่าให้ความหลงความมืดบอดแห่งจิตเกิดออกมาทางนี้อย่าเคลื่อนพ้นไปทางนั้นนะเคลื่อนพ้นผิดยกพ้นผิดถ้าเคลื่อนไปตรงนั้นมันจะเต็มไปด้วยชาติชราพยาธิมรณะก็ทางเป็นเหวเธอเดินทำไมหักน้อมมาทางนี้นี่พระเจ้าส
ทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่เราอย่างนี้เอาสวดเราได้อัตถะอย่างนี้ไหมได้ไม่ได้แต่ก่อนได้แบบนี้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องเจาะอย่างนี้จริงๆดังนั้นไม่ได้ไงข้าพเจ้ามอบกายแต่เนี้ยถวายชีวิตแด่พุทธเจ้าเอามอบเนี่ยกายกรรมจะเป็นไปตามคำสอนพุทธเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยมีพุทธเจ้าเนี่ยชี้นำข้าพเจ้าฝากชีวิตไว้กับพุทธเจ้านี่แหละข้าพเจ้ารู้และที่พึ่งอันประเสริฐคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างอื่นข้าพเจ้าผิดพลาดมานานแล้วพึ่งป่าไม้ภูเขาใช่ไหมพึ่งอะไรบ้างอ่ะเสือบ้างจระเข้บ้างดวงดาวบ้างบนบานศาลกล่าวเยอะไหมอ่ะเยอะแยะหมดเราพึ่งมาเยอะเบียดเสร็จหมดแล้วเพราะเราไม่เห็นอะไรไม่เห็นคุณของพระศาสดาถึงบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไงตรัสบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยบอกโอ้โหหาที่พึ่งผิดพลาดกันมาเยอะแยะเบียดเสร็จแล้วที่พระเจ้าตรัสไงมากจริงๆสารณะที่นับถือทั้งภูเขาทั้งป่าไม้ทั้งรุกขเจดีย์ไม่ใช่พระเจดีย์พระเจ้าเนี่ยเจดีย์อะไรไหว้หมดเนี่ยที่ไม่ใช่ของพระเจ้าก็ไหว้สำหรับมนุษย์ผู้ถูกภัยคุกคามกลัวกันใหญ่ใช่ไหมพระเจ้าบอกนั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดไปอาศัยสารณะนั้นแล้วเนี่ยบุคคลนั้นแล้วจะไม่พ้นจากทุกข์ไม่พ้นหรอกไม่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหรอกไม่พ้นจากวิบัติพัดภาคหรอกพระเจ้าตรัสว่าไงปะหุงเวสรณังยันติปัพพตานีวานานิจาอารามรุขเจตญาณีมนุสสาพยาตชิตาเตตังเนตังโคสรณังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมากัมมาสัพพทุกขาปมุจจติผิดพลาดบอกว่าอาศัยทุกข์เหล่านี้ผิดอาศัยสรณะเหล่านี้ผิดพลาดมาอย่างยาวไกลแล้วในสังสารวัฏเพราะเราไปอาศัยป่าไม้บ้างภูเขาบ้างรุกขเจดีย์บ้างหรือว่าจระเข้บางดวงดาวดวงอาทิตย์ต่างๆเหล่านี้บ้างอาศัยรัฐที่ศาสดาอื่นที่มีตรัสรู้จริงบ้างวิ่งวนเวียนอยู่ในขอบจักรวาลนี้อยู่เนี่ยอยู่ในสังสารวัฏนี่แหละออกไม่ได้ไม่ใช่สารณะอันเกษมไม่ใช่สารณะอันสูงสุดอาศัยสารณะนั้นแล้วพ้นจากทุกข์ไม่ได้จนทุกวันไงทุกวันเนี่ยพ้นไม่ได้เพราะเรายึดสารณะผิดพุทธเจ้าตรัสต่อไปบอกส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยเป็นสารณะตอนนี้ที่เราสาธยายเนี่ยเราต้องการจะถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจริงนะเนี่ยแล้วก็เมื่อถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ฟังธรรมใช่ไหมพอเข้ามาศึกษาพระธรรมก็รู้อริยสัจไหมพอรู้อริยสัจสี่ด้วยปัญญาตามความเป็นจริงแล้วกำหนดรอบรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเป็นต้นได้เนี่ยสัตว์เหล่านั้นก็จะพ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์ปัญญาทุกข์เนี่ยเป็นสารณะอันเกษมนี่แหละเป็นสารณะอันสูงสุดอาศัยสารณะนี้แล้วก็จะพ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เป็นต้นได้ท่านถึงบอกว่าโยจะพุทธัญจะธัมมัญจะสังขัญจะสารนังขะโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายาปัสสติดุขขังทุกขสมุปปาทังทุกขสาจาติกามังอริยังอัตถังคิกังมาคังดุขูปสมามาคามินังเอตังโคสรณังเขมังเอตังสรณามุตตมังเอตังสรณามากัมมาสัพพทุกขาปมุจจตินี่ไงพุทธเจ้าบอกส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นสรณะอย่างแท้จริงบุคคลนั้นจะเห็นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยปัญญาอันชอบเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นพระนิพพานที่เป็นสภาพที่ดับทุกข์เห็นอริยมรรค
ก็เดินทางถูกแล้วที่เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นั่นแหละเป็นสารณะอันเกษมนั่นแหละเป็นสารณะอันสูงสุดสัตว์อาศัยสารณะเหล่านั้นจะพ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์เป็นต้นได้เนี่ยเรามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้านี่มอบจริงไหมที่มานี่มอบกันจริงๆจริงไหมจริงมอบครึ่งหนึ่งหรือมอบทั้งหมดบอกโอ้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมหนักใจไหมถ้าเราจะมอบกายถวายชีวิตพระพุทธเจ้าเราจะไม่ตามเราจะไม่มอบให้กับกิเลสอีกแล้วเนี่ยตั้งอัธยาศัยไว้บอกเรามอบแล้วถ้ากิเลสจะบงการบอกไม่เอาผิดคำสอนเอางั้นเลยนะประท้วงเขาไว้บอกไม่เอาถ้าทีนามิทะมากรอบมาหลับซะที่หลับเถอะดึกแล้วอย่าไปเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเราเถอะบอกไม่เอาหรอกคุณนี่พาเรานี่หลงในสังสารวัฏมานานแล้วทำงี้ได้ไหมได้ป่ะพอกิเลสจะบอกกลับก่อนเวลาเถอะไม่เอาตายเป็นตายเอางี้ได้ไหมเราขาไปให้ขาขาดไปแล้วตัวไม่ไปนะเอาปล่อยเงี้ยถ้าจริงๆอย่างเงี้ยที่สุดจริงยอมกิเลสเขากลัวคนจริงแปลกกิเลสในกลัวคนจริงแต่ก็ชอบคนอ่อนแอมากงั้นใครที่อ่อนแอเนี่ยเสร็จกิเลสหมดนะเข้านะเข้าโอ้ยอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อลูกน้องพระพุทธเจ้าเชื่อลูกน้องมันดีกว่าลูกน้องพระพุทธเจ้าเนี่ยมันหลอกเราพวกนั้นนะจะทำให้เราพ้นจะให้เราจะพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจะดียังไงใช่ไหมการมีตาดีนะได้เห็นรูปสวยการมีหูดีนะได้ฟังเสียงเพราะๆมีจมูกก็ดีนะได้กลิ่นหอมๆมีปากก็ดีนะได้กินอาหารอร่อยมีกายก็ดีนะได้สัมผัสอะไรนิ่มๆมีใจก็ดีนะเราจะสร้างจินตนาการอะไรก็ได้ใช่ไหมพอเราลูกเนี้ยโอ้อ่อนยั่วเยียบเลยเหมือนกับเทียนถูกไฟลนใช่ไหมที่ไหนได้ทุกวันมีตาทุกข์เพราะตากันแค่นั้นเลยไม่คิดมีหูแค่ไหนต้องบริหารหูทุกวันเนี้ยมีจมูกดูที่เนี่ยจะพังกันอยู่แล้วเนี่ยมีปากไปหลายซี่แล้วใช่ไหมปวดกันอยู่เนี่ยทรมานกันอยู่เนี่ยแล้วมีลิ้นเป็นยังไงแต่เนี่ยเดี๋ยวก็ขาดดูแลไหวไหมในส่วนจริงก็เปื่อยเดี๋ยวก็พังหมดมีกายเป็นยังไงเดี๋ยวก็ผุพังหมดซ่อมกันแล้วซ่อมกันอีกสารพัดโรคมีตรงไหนเดี๋ยวก็ถูกตัดตรงนั้นแหละเดี๋ยวก็ขึ้นเขียงก็เป็นแบบนี้จะดูแลสุขภาพดีขนาดไหนเดี๋ยวก็เรียบร้อยมีใจอ่ะใจยังกิเลสกุ้มลุมซะเลยนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปยอมก็บอกว่านี่ไม่ยอมเจ้าอีกแล้วใช่ไหมพูดกับเขาแรงๆได้ไหมฉันไม่ยอมคุณอีกแล้วไปเรียกเขาคุณนี่นะก็ใช่ไหมเขาสนิทกับเราเนี่ยเป็นอย่างนี้